สปทต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจันทร์ที่29ตุลาคมพบกับเราเดินทางไกลไปกับรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาผมธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็คุณวีรการวุฒิกพงษ์และก็คุณอาคมสุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะเพราะว่า ขาดหายกันไป2วันครับการเมืองก็มีเรื่องสนุกสนานเต็มที่เอาเรื่องแรกคือเรื่องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่อภิปรายกันแสดงความคิดความเห็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ยังเป็นเงาๆอยู่คือยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครอยู่ตรงไหนใครเข้าใครออกตอนนี้ชัดเจนแล้วมาลองคุยกันดูซิว่ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีบ้างครับก็อย่างเมื่อวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2555และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2555นะครับบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบ้างบางตำแหน่งสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก่อนนี้ก็มีหลายคนครับคุณราชการครับก็นี่ละหนึ่งก็เขาก็แบ่งเป็นสองพวกพวกที่พ้นจากตำแหน่งแล้วพวกที่จะแต่งตั้งกลับเข้ามาก็น่าจะพูดก็คือว่าพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีก็พ้นไปจากตำแหน่งนะครับคุณบรวัตรเอื้อพิญญกุลนี่พ้นไปแต่ว่าพ้นจากสำนักนายกก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นางนลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพ้นไปคุณวิรุณเตชะไพบูลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากตำแหน่งไปณัฐวุฒิสายเกื้อพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็กลับมาเป็นช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีคมนาคมพ้นจากว่าการกระทรวงคมนาคมตำแหน่งใหญ่เบ้อเร่อแต่ก็ไปนั่งว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลตำรวจชัดกุลดินหลกก็พ้นจากช่วยคมนาคมไปเป็นช่วยมหาดไทยนะฮะอันนี้ว่าถึงเรื่องคนพ้นไปก่อนนะคุณภูมิสารผลนี่ก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หายไปเลยนะฮะหายไปเลยหายไปเลยสิริวัฒน์ขจรประสาทหลานชายผมเองนะอวดซะหน่อยจากพาณิชย์เป็นหลานชายก็เพราะว่าเป็นลูกเสนนันไงเสนนันก็แฟนกันก็จากกระทรวงพาณิชย์ขยับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับคุณชูชาติหันสวัสดนี่พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปเลยนะไม่ได้กลับมาหายไปเลยคุณฐานิธิเทียนทองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็พ้นจากตำแหน่งนี้แต่ว่าไปครองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดกันว่าน้าหนอก็ยังมีกำลังวังชาอยู่นี่ก็ส่วนสุขุมนคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นพ้นจากตำแหน่งโดยเสียเข็มขัดแชมป์ให้กับสามีนี่เป็นกรณีพิเศษคือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างภรรยากับสามีสามีก็กลับเข้ามาเพราะว่าพ้นจากการสูญเสียสิทธิทางการเมือง5ปีเขาได้รับ
สิทธิกลับคืนมาก็มาทวงเก้าอี้คืนจากภรรยาตัวเองหวังว่าที่บ้านจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเพราะว่ายังไงก็ตามเถอะครอบครัวนี้เขารักใคร่กันปรองดองกันดีเหลือเกินแล้วก็ลูกเต้าก็หลายคนถ้าหากว่าเกิดจะมีการผิดพ้องหมองใจกันบ้างก็ลูกๆช่วยหน่อยก็แล้วกันนะส่วนรัฐมนตรีสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีศึกษาธิการนี่พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปเลยพ้นไปเลยไม่นั่งกระทรวงไหนนะครับปลอดประสบสุรัสวัสดีพ้นจากรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็โอเคเพราะว่าชักจะติดใจเรื่องน้ำแล้วก็มานั่งบริหารน้ำอยู่ตรงนี้ศักดาคงเพชรพ้นจากรัฐมนตรีศึกษาช่วยศึกษาไปเป็นไรไม่ครับหลุดเลยครับหลุดแล้วหลุดเลยวิทยาบูรณสิริรัฐมนตรีสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขหลุดแล้วก็หลุดเลยเหมือนกันครับนะสุรวิทย์คนสมบูรณ์นี่ก็เพื่อนเก่าเล่ายี่ห้อของผมก็พ้นจากตำแหน่งหลุดไปเลยเหมือนกันครับคุณรายการไปหม่อมราชวงศ์พงศ์สวัสดิ์สวัสดีวัดรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแหมไม่ได้ไปคุยไปกินกาแฟเลยสักถ้วยเดียวเพราะว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยความจริงก็ควรจะได้ไปเยี่ยมเยียนกันสักหน่อยก็ปรากฏว่าพ้นไปแล้วไม่ได้อยู่ในรัฐมนตรีกระทรวงนี้ต่อไปเท่าที่เห็นคนที่พ้นไปอย่างที่เราพูดกันเนี่ยก็อย่างว่าพูดกันว่าใครที่พ้นไปจากตำแหน่งก็จะมีความเสียอกเสียใจแล้วก็จะอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะความมั่นคงของรัฐบาลนี่เป็นหลักทั่วไปที่พูดกันแบบนี้ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งหรอกครับแต่สำหรับที่เราอ่านชื่อมากล่าวชื่อมาเนี่ยผมดูแล้วส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีปฏิกิริยาอะไรคือเท่าที่ดูก็แต่ละท่านแต่ละคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วเป็นรัฐมนตรีกันคนมาหลายสมัยแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีความรักใคร่ชอบพอกลมเกลียวกันอยู่ภายในพรรคเสียเป็นส่วนใหญ่ที่จะเอะอะโวยวายผมหวังว่าไม่ได้ยินเสียงจนถึงวันนี้แล้วผมยังไม่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากคนที่พ้นจากตำแหน่งนะรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ผู้อยู่ในระเบียบวินัยกันดีก็น่าชื่นชมอยู่คือถ้าปรับคณะรัฐมนตรีแล้วไม่มีคนเอะอะโวยวายนะข้อที่หนึ่งนี่ผมถือว่าเป็นความสำเร็จของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยส่วนผู้ที่เข้ามาไม่ต้องพูดคือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องยินดีเป็นธรรมดามีความปรีเปรมเกษมสันปัญหามันอยู่ที่ว่าที่ก้าวเข้ามาใหม่อย่างเช่นนะเราจะลองอ่านไปทีละคนเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมลองอ่านให้คุณวิรการกับคุณอาคมฟังนะฮะคนแรกก็น่าจะเป็นคุณพงษ์เทพกาญจนาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เนี่ยเราก็เคยพูดกันมาเล็กน้อยว่ามีความเหมาะสมส่วนคนที่ไม่มีอะไรวิจารณ์คนที่สองก็วรเทพรัตนากรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวรเทพรัตนากรนี่ก็เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็เก่าแก่ครับก็เห็นจะไม่มีข้อครหาส่วนคุณสันสนีนาคพงศ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนะจากโฆษกรัฐบาลเป็นสำนักนายกนี่ก็ถือว่าเข้าใจว่าก็แล้วกันว่าจะมาดูงานการสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ก็ไม่เป็นปัญหาที่นี่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เป็นโควต้าของพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วครับคุณวีรการคุณยุคคนลิ้มแหลมทองอันนี้มาเป็นความเป็นมาอย่างไรครับคุณวีรการเคยคุ้นเคยมาสำหรับคนนี้ท่านบุญนี้เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรผ่านงานด้านการเกษตรมาครบถ้วนรอบด้านมีความผูกพันอยู่กับท่านบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็ท่านบรรหารศิลปะอาชานี่เดิมก็ใช้รัฐมนตรีคนเก่าธีระคือท่านธีระใช่ไหมครับใช่ครับท่านธีระวงสมุทรนี่ก็ใช้งานกันถูกขาถูกคอเป็นอย่างดีแหละแต่ท่านธีระวงสมุทรนี่ท่านก็เป็นคนแปลกคือเป็นคนที่มีความสมรรถะแล้วก็ไม่ค่อยจะหลงไหลได้ปลื้มไปกับอำนาจทางการเมืองเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าท่านผู้นี้เนี่ยไม่ค่อยจะหลงไหลได้ปลื้มอะไรไปก็ทำงานก้มหน้าก้มตาแล้วก็
พอถึงเวลาก็ได้แสดงความจำนงว่าไม่อยากจะเป็นอีกต่อไปแล้วอยากจะขอพ้นจากตำแหน่งผมก็บอกนึกในใจว่าคนพันนี้ก็มีด้วยคือโดยทั่วไปแล้วก็จะมักจะมีแต่คนเขาไม่หยุดไม่ย่อนเป็นไปเรื่อยๆแหมขอผมเถอะครับขอให้ผมเป็นต่อครับ70แห่งขอเลยครับอย่างนั้นขอกันถ้าถึง80แล้วขอได้ก็ยังจะขออยู่ขออยู่แต่ท่านผู้นี้วิ่งออกท่าเดียวแล้วก็เกิดอุปสรรคเพราะว่าปรับครม.ไม่ได้ก็ยังออกไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้พอถึงวันนี้ก็แหมหายใจโล่งอกป่านนี้จะไปฉลองกันที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ออกแล้วทีนี้คุณยุคนลิมแหลมทองเข้ามาเป็นแทนก็เช่นเดียวกันแหละเดินมาในสายของกระทรวงเกษตรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับงานนี้นะอีกคนหนึ่งทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสสอีสานก็โจทย์ขานกันแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็โจมตีกันอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะอดีตเนี่ยเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาลงสมัครพรรคเพื่อไทยคือคนยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นี่เข้าไปแทนณัฐวุฒิยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยเขาค่อนข้างจะสร้างชื่อเสียงในทางขุดคุ้ยการทุจริตคอร์รัปชันกล่าวหาคนนั้นคนนี้พองรองคนนั้นคนนี้แล้วให้มีการดำเนินการสอบสวนผลงานชิ้นสำคัญที่เขาทำไว้พรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างจะเจ็บอกช้ำใจอยู่ก็คือเรื่องที่เขาโวยวายขึ้นมาว่ากรุงเทพมหานครไปซื้อรถดับเพลิงเรือดับเพลิงซึ่งไม่มีคุณภาพนะแล้วก็มีความอะไรล่ะจะว่าไปแล้วก็คือว่ามีแนวโน้มสอบไปในทางทุจริตเขาเป็นคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเออะโวยวายจนเป็นเหตุให้พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็รังเกียจในขณะนั้นยุทธพงศ์เขาเกาะติดเรื่องนี้มาแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เวลาผ่านไปยาวนานแล้วเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเรื่องนี้ถ้าประสบความสำเร็จนะคือสมมติว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ออกจากตำแหน่งไปคนที่ลาออกเพราะเรื่องนี้ที่มาเป็นชื่ออะไรนะอภิรักษ์โกษาโยธินคุณอภิรักษ์โกษาโยธินแล้วก็ทางฝ่ายไทยรักไทยก็มีนะที่พัวพันกับเรื่องนี้ก็มีคือเดิมทีเดียวไหมพอมายุทธพงศ์จรัสเสถียรเขากล่าวหาเนี่ยเขาก็ไปถึงท่านสมัครด้วยแล้วก็ท่านภูขินด้วยมั้งครับดีว่ากันกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้หลายคนคือเกี่ยวข้องเป็นโยงใหญ่ระโยงระยางใหญ่ของกระบวนการทุจริตที่ยุทธพงศ์เขาว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็พูดได้ว่ายังไม่มีใครถูกลงโทษและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเมื่อเข้าไปก็นี่ก็นานแล้วนะนี่จะเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับก็ยังเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้ก็ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงไอ้เรื่องรถดับเพลิงเรือดับเพลิงเนี่ยมันมีการทุจริตกันจริงหรือเปล่าแล้วก็ในเมื่อรถดับเพลิงเรือดับเพลิงที่ได้มาก็ตั้งเป็นกองเศษเหล็กอยู่ทุกวันนี้กทม.ก็จ่ายเงินไปเรื่อยนะตามเงินงวดจ่ายก็ไปเรื่อยทีแรกหม่อมสุขุมพันธุ์ทำท่าจะไม่จ่ายประกาศแข่งขันนะแต่สุดท้ายก็จ่ายแล้วก็รวมความมาสรุปกันแล้วกันว่าไอ้เรื่องนี้เลยกลายเป็นว่ามันเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเพราะยังไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบมันเป็นเวลาหลายปีแล้วนะหรือว่าสอบไปสอบกันมาแล้วมันผิดทั้งสองฝ่ายเลยก็ยิ้มเรียบไปเสียเลยว่ากันครับอันนี้ก็ไม่สำคัญนะครับมันสำคัญที่ว่ามันเป็นผลงานของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรได้หรือไม่มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือว่ามันเป็นผลงานชิ้นโบดำแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นที่คุณยุทธพงศ์เขาโวยวายขึ้นมานะเขายื่นเรื่องให้กับนายกยิ่งลักษณ์ที่ผมจำได้มานั่งอ่านข่าวกันอยู่ตรงเนี้ยครับก็คือเรื่องกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนักการเมืองในอดีตซึ่งเป็นใครเราไม่รู้เพราะเขาไม่เปิดเผยจังหวัดมหาสารคามในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอื่นๆภาคอีสานคือใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กฎหมายให้ไว้ว่าถ้ามีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยฝนแรงน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะให้ใช้เงินได้40ล้านหรือไงเนี่ยก็มีการใช้เงินนี้ไปที่เรื่อยๆตามอำนาจหน้าที่ทั้งๆที่มันไม่มีภัยพิบัติจริงเรื่องนี้พูดแล้วก็ไม่มีใครขานรับคุณยุทธพงศ์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณยิ่งลักษณ์คือไปยื่นถึงทำเนียบรัฐบาลเลยเสร็จแล้วคุณยิ่งลักษณ์รับเรื่องแล้วก็เงียบจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่รู้อีกว่ามีผิดจริงผิดจริงไอ้เรื่องนี้ก็เลยจะว่าเป็นผลงานของคุณยุทธพงศ์เพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตอบไม่ได้อีก
พราะผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่เห็นไม่รู้ออกหัวออกก้อยยังไงไม่รู้ออกหัวออกก้อยเพราะฉะนั้นการที่มีสสภาคอีสานเขาลำพึงลำพันขึ้นมาบ้างบอกว่าเอ๊ะมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นจะไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่กันมาเก่าแก่เนิ่นนานมีอาวุโสมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงก็ไม่เห็นมีใครสนใจถูกมองข้ามไม่ได้รับการแต่งตั้งมีทุกคนแต่ไปหยิบยุทธพงศ์จรัสเสถียรถึงเป็นสสหน้าใหม่ของพรรคแล้วก็ผลงานก็ไม่ปรากฏว่าไอ้ปราบทุจริตที่ว่าเนี่ยมันปราบจริงหรือปราบไม่จริงของจริงหรือของเท็จก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ได้รับโบนัสมานั่งเป็นรัฐมนตรีแต่ในทัศนะของผมแล้วเราก็ถ้าถามนะคุณอาคมผมก็จะอาจจะขอแสดงความคิดเห็นไปในทางมองโลกในแง่ดีว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าแกได้บริหารเนี่ยแกคงไม่ทุจริตคอร์รัปชันครับเพราะว่าแกทำตัวเป็นนักปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าจะปราบสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงผลงานที่ปราบมีหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่แสดงท่าทีว่าเป็นคนต้องการปราบทุจริตคอร์รัปชันก็หวังว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็หวังว่าจะช่วยดูแลกระทรวงเกษตรไม่ให้มีเรื่องพันอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยครับนะอีกคนก็คือพลเอกพฤฒน์ใช่มั้ยพฤฒน์นะฮะสุวรรณทัตเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณประการฮะคือพฤฒน์สุวรรณทัตคนนึงสุกัมพลก็คนหนึ่งแล้วสุวรรณทัตก็คนหนึ่งอันนี้เป็นพี่น้องกันหรือครับเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นไม่ใช่พ่อเดียวแม่เดียวนะเป็นลูกอาลูกลุงกันทำนองนั้นเข้าใจไว้ลูกพี่ลุงน้องเป็นลูกพี่ลุงน้องแต่ยังไงก็ตามนะครับนามสกุลเดียวกันแล้วก็มาจากทหารด้วยกันคนนี้เป็นทหารบกยศพลเอกคนว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเป็นพลอากาศเอกนะมันก็มีคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมชักแถวกันเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็แน่นอนอันที่หนึ่งก็คือว่ารุ่น 10รุ่นเพื่อนคุณทักษิณเนี่ยรุ่น10ก็รุ่นเดียวกับคุณทักษิณชินวัตรแล้วรุ่น10ก็มีหลายคนนะก็ยังมีอีกมากก็อาจจะรอคิวต่อไปอยู่ในเวทติ้งลิสต์ส่วนคุณสมบัติด้านอื่นก็ไม่ด้อยไม่เด่นไปกว่าใครคือคล้ายคลึงกันละคนเราปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณพรึ่นนี่เป็นทหารบกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คงจะได้ดูไอ้เรื่องเกี่ยวกับขนส่งมั้งขนส่งทางบกเราเอาว่าอย่างนั้นเราทีนี้ก็ประเสริฐจันทระรวงทองนี่เป็นสสเป็นสสสสโคราชโคราชนะครับเป็นสสเราก็ข้ามไปก็แล้วกันเพราะว่าคนก็ประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยประชาประสบดีนี่ก็สสแบบข้างอย่างเป็นคนโด่งดังอยู่นะโด่งดังพัวพันอยู่กับเสื้อแดงพอสมควรคือเวลาที่พวกเราชุมนุมที่ท้องสนามหลวงคุณประชาประสบดีก็เข้าร่วมชุมนุมแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณประชาเขาก็มีความเป็นเอกราชเขาเป็นส่วนตัวเขาก็มีกลุ่มมีก้อนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆให้สัมภาษณ์ต่างๆก็ค่อนข้างจะผิดแปลกแตกต่างจากกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาตำหนิอะไรกันแต่ว่าต้องบอกว่าคุณประชาประสบดีนี่เคลื่อนไหวแนวทางไม่ค่อยจะเหมือนกับใครอื่นเป็นเอกเทศส่วนตัวเพราะเหตุอย่างนี้กำลังเขาจึงเห็นว่าคุณประชาเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีก็เลยเอามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หวังว่าบทบาทกระทรวงมหาดไทยต่อไปนี้จะโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยคุณประชาเนี่ยเขาเป็นคนไม่กลัวกล้องนะเขาไม่กลัวนักข่าวนะเขาวิ่งเข้าหานะแต่เท่าที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยสองรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีช่วยว่าการชูชาติใช่ไหมฐานสวัสดิ์ใช่ครับกับฐานนิติเทียนทองครับทั้งสองท่านเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยจะปรากฏตัวในสื่อไม่ชอบวิ่งเข้าหากล้องไม่ชอบวิ่งเข้าหานักข่าวคือทำงานของตัวเองไปโดยความมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีก็ไม่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ว่าคุณประชาประสบดีไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการจะว่าไงก็ไม่รู้แต่ว่าคุณประชาประสบดีเนี่ยจะว่าผมเชื่อว่าคงจะแสดงบทบาทครับของกระทรวงมหาดไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็จะต้องมีผ่านสื่อกันบ้างแหละจะมีผลงานหรือไม่ก็ว่ากันไปเรื่องสื่อนี่มีแน่นอนฮะอีกคนก็สมศักดิ์
พงพาณิชย์นี่คนเก่าคนแก่เสริมศักดิ์พงพาณิชย์นี่ตามโผเดิมเขาว่าจะไปช่วยมหาดไทยเพราะว่าท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงแล้วก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมาแล้วในกระทรวงมหาดไทยคราวนี้นึกว่าจะได้ไปมหาดไทยก็ไม่ได้ไปแต่ว่ามันนั่งช่วยศึกษาธิการก็ไม่เป็นไรนะคือหมายความว่าที่ว่าไม่เป็นไรนี่ก็คือว่างานพันนี้มันเป็นงานกว้างกว้างงานไม่ใช่ว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างโดยเฉพาะคุณเสริมศักดิ์ก็น่าจะทำได้แต่เมื่อเช้านี้ผมฟังท่านพงเทพเทพกาญจนาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะท่านบอกว่าได้ท่านพงศักดิ์มาช่วยตรงนี้ถือว่าดีเพราะอดีตเคยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีคล้ายๆกับมีลูกน้องมากมายตามต่างจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาขยายฐานการศึกษาอะไรต่างๆมันต้องพึ่งพาอาศัยอย่างนี้ด้วยเช่นกันเดียวกันนะคุณก็เพราะฉะนั้นอาจจะช่วยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอย่างว่าแล้วใครที่เคยอยู่ระดับปลัดกระทรวงมาเนี่ยมันก็สายตายาวไกลมีวิสัยทัศน์ก็ไปช่วยปราบทุจริตคอร์รัปชันสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการที่เราเห็นนะเราในฐานะที่เป็นคนนอกคุณอาคมจำได้ไหมเรื่องอย่างคาราคาซังเรื่องที่คาราคาซังก็คือเรื่องของกรมอาชีวะศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้เขาไม่เรียกกรมแล้วแหละเขาเรียกสำนักงานอะไรผมไม่รู้อาชีวศึกษาถูกไหมมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหน้าเกลียดหน้าชังหน้าบัตรสีบัตรเถลิงคือมันความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณสุชาติธาราดำรงเวชเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีนี้ไปเนี่ยจะเหตุด้วยว่าไม่ปราบทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามนะฮะเพราะว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าพ้นไปเพราะว่าไม่สนใจปราบทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าแต่คุณศักดาคงเพชรเนี่ยสนใจแล้วก็ไปเที่ยวขูดคุยไปแล้วก็ไปพบเรื่องที่ว่าโทรทัศน์เอามาออกแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วมันอับอายทันทีเพราะว่าจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยวัสดุครุภัณฑ์ไปให้ในเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นไม่ต้องการเขาไม่มีหลักสูตรที่สอนแต่คุณศักดาถึงแม้จะสนใจการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่เป็นรัฐมนตรีก็โดนปลดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเอามาตรฐานอะไรที่ยังไม่สำคัญก็ได้ไม่ได้แหมเราใช้เวลาในการพูดถึงคณะรัฐมนตรีใหม่ไปก็พอสมควรหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาเดี๋ยวพบกับช่วงหน้ากับเดินทางไกลไปกับบุญการต่อนะครับช่วงที่2เดินทางไกลไปกับบุญการต่อนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากท่านได้รับชมฟังเสียงเราอยู่นี้นะครับก็ส่ง SMS มาได้ที่ SMS ที่464-2201 MMS ที่464-2311ครับ เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีวิจารณ์กันต่างๆนานาว่าดีมากยังเป็นยังไงกันบ้างที่มาที่ไปของคณะรัฐมนตรีแต่ละคนเข้ามาจัดทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่2ก็ยังมีหลงเหลืออยู่อีกสัก 2-3 คนคุณอาคมครับคุณอาคมมีความเห็นอย่างไรบ้างกับรัฐมนตรีที่กำลังจะแต่งตั้งและเข้าไปดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยคืออย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยมาดูคณะรัฐมนตรีที่ปรับขึ้นมาใหม่เนี่ยนะก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับในโพลที่เขาว่ามาหลายโพลเนี่ยว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเดิมเที่ยวนี้ผมกลับมีความรู้สึกว่ามันน่าจะต่ำกว่าเดิมสักหน่อยเพราะไงรู้ไหมคือเพราะผมเห็นว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันเรียกว่าตำแหน่งทางการเมืองนะตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย การที่จะปรับคณะรัฐมนตรีนี่รัฐบาลควรจะต้องประเมินสถานการณ์การเมืองให้ชัดเจนว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเรากำลังอยู่ในภาวะไหนสถานการณ์เมืองในขณะนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดให้คำตอบแก่พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดก็คืออยู่ในระหว่างการต่อสู้ขับเคี่ยวระหว่างพลังประชาธิปไตยกับพลังอำมาตย์ประเด็จการอนุรักษ์นิยมนั่นแหละนี่พูดไปกว้างๆก็จะเห็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต่อสู้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาและฝ่ายประชาธิปไตยได้กำลังมามากกว่าเมื่อมากกว่าเนี่ยผมเห็นว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องหาคนเข้ามาวางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ครับคนจะเข้าเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างไรครับผมคิดไปอย่างนี้นะครับคือข้อที่หนึ่งคนคนนั้นจะต้องมีกำลังทางการเมืองถ้าเอาคนที่ไม่มีกำลังทางการเมืองมาวางนี่นะครับมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย ผมก็อยากถามต่อไปว่าเอามาทำอะไร
ถ้าตอบว่าเอามาเพื่อบริหารเขามีความรู้ความรู้นี่ครับมันมีทั้งกระทรวงนั่นแหละคนทั้งกระทรวงมีความรู้ทั้งนั้นนะคือที่อยู่กันในกระทรวงตั้งกับปลัดกระทรวงลงไปมีความรู้ทั้งนั้นจนถึงเสมียนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเทคโนแครตคือเขาเรียกเทคโนแครตนี่มีเยอะเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งกระทรวงคือคนเป็นรัฐมนตรีต้องมีกำลังทางการเมืองมีกำลังทางการเมืองหมายความว่าต้องมีมหาชนหนุนหลังด้วยไม่ใช่ว่าคุณพกแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรไปแล้วก็ไปนั่งว่ามันว่าแล้วมันไม่เข้ามวลชนนะไม่เข้ามวลชนนี่มันอยู่ไม่ได้ในการเมืองเนี่ยนะดังนั้นผมจึงว่าข้อที่หนึ่งจะต้องเลือกคนที่มีกำลังทางการเมืองมานะครับข้อที่สองมีความรู้ประสบการณ์อย่างว่าแหละอย่างที่ผมว่ามันต้องมีด้วยนะครับคือไอ้คิดว่าคนบางคนอาจจะเราอาจจะหลงผิดคิดว่าคนคนนั้นมีกำลังทางการเมืองแต่ว่าประเภทซื้อบือก็มีกันนะนี่ก็ไม่ไหวกันนะแต่อย่างนั้นก็นะทีนี้เราต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนแล้วข้อที่4ต้องมีจุดยืนที่เคียงข้างประชาชนมาเป็นที่ปรากฏนะมันต้องอย่างนั้นนะครับการที่จะไปหยิบใครคนใดคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วให้มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับรัฐบาลนั้นๆคือถ้าว่าอยากใช้วิชาเขาคนเป็นรัฐมนตรีนี่ก็สามารถไปเชิญเขามาให้เอาวิชามาใช้ได้ซึ่งผมเห็นว่าคนในวงการนอกทั้งหลายนะเขาจะยินดีมารับใช้นะผมไม่เห็นใครขัดข้องเชิญมาให้ความรู้ความรู้มาตั้งใจดีตั้งใจจะทำงานเพื่อบ้านเมืองกันจริงๆเนี่ยคนดีทั้งหลายเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยเหลือคือถ้าพูดเป็นปกติอยู่แล้วคุณประการคุณอาคมคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยตัวตำแหน่งรัฐมนตรีเองเนี่ยมันต้องรู้หลักวิชาการใช้คนด้วยนะคุณประการนอกจากตัวเองมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้อธิบดีเหล่านั้นมาทำงานอย่างไรต้องรู้จักเข้าใจคนด้วยอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคุณประการถ้าเป็นอย่างนั้นทีนี้อย่างนี้นะผมเห็นว่าในสถานการณ์รัฐบาลขณะนี้เนี่ยรัฐบาลนี่ยืนอยู่ต่อหน้ามวลชนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวคือถ้าสมัยก่อนๆนะท่านประการคือรัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้ามวลชนที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นอ่ะคุณทำไมก็ได้แต่ในขณะนี้เนี่ยคุณเป็นรัฐบาลที่ยืนอยู่ต่อหน้ามวลชนที่มีการเคลื่อนไหวคือคุณอาคมมวลชนปกตินะคุณอาคมกำลังจะพูดถึงว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติใช่ไหมไม่ปกติเพราะมันยังมีฝั่งเพื่อจ้องจะทำลายรัฐบาลก็เมื่อวานเขาชุมนุมนะเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาพูดง่ายๆว่าที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเคลียร์ปัญหาจากการรัฐประหารเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ชัดเจนอะไรเลยนะ คนตายก็ยังไม่ชัดเจนนะคนตายคนอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะปัญหาเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือปัญหาอะไรเนี่ยมันยังไม่นี่ปัญหามีการต่อสู้กันอยู่และรัฐบาลเนี่ยยืนอยู่เบื้องหน้ามวลชนที่เคลื่อนไหวอย่างนี้ดังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าการตั้งรัฐมนตรีเที่ยวนี้ลองเอาสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี่มาจับใส่รัฐมนตรีแต่ละคนดูสิว่าพอจะเป็นไม้ค้ำยันให้กับรัฐบาลให้ยืนอยู่ได้และทำงานต่อไปได้หรือไม่ครับไม่ใช่แค่ยืนอย่างเดียวนะถ้าคุณคิดยืนเฉยๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ยืนจะต้องทำงานด้วยคือแล้วทำงานคุณจะต้องทำงานภายใต้การกดดันของประชาชนไม่ใช่ว่าทำงานในท้องทะเลที่ราบเรียบต่อไปนี้นะคือถ้าคิดอย่างที่คุณอาคมเสนอเนี่ยผมก็พูดได้ว่ามันเป็นแนวความคิดซึ่งแตกต่างกันมันตั้งแต่ดั้งเดิมพอสมควรทีเดียวคือตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือหมายความว่าย้อนรอยถอยหลังไปในยุคที่พรรคไทยรักไทยบริหารประเทศมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนี้แหละแต่ว่าผู้แก้ปัญหาเนี่ยมองปัญหาแตกต่างกันคือคนส่วนหนึ่งเราพูดถึงว่านายกทักษิณเลยก็ได้ให้ความสำคัญแก่เรื่องของการบริหารจัดการโดยที่ให้ความสำคัญต่อด้านการเมืองปัญหาการเมืองน้อยมากน้อยมากหรือไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาทางการเมืองเลยคือนายกทักษิณเขาต้องการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาอะไรก็ว่างเข้าไปโดยที่เขาจะไม่ค่อยคำนึงนักว่าแล้วผลทางการเมืองมันจะเป็นอย่างไรถูกไหมเขาตั้งโจทย์ของเขาไม่เหมือนกันโจทย์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ปัญหาการบริหารไม่ใช่อยู่ที่การเมืองดังนั้นเขาก็ให้ความสำคัญต่อสภาน้อยให้ความสำคัญต่อปัญหาการเมืองน้อยให้ความสำคัญต่อการดึงเอานักการเมืองเข้ามาใช้งานก็น้อยเช่นเดียวกันน้อยๆซึ่งเขาไปเน้นหนักในเรื่องการบริหารแล้วเขาก็แก้ปัญหาได้จริงในทางบริหาร
เขาก็สร้างชื่อเสียงได้จริงสร้างผลงานได้จริงผู้คนชอบพอจริงแต่ล้มคลืนลงมาโดยที่นึกไม่ถึงนี่แหละไม่แก้ปัญหาการเมืองเพราะไม่ให้ความสนใจกับปัญหาการเมืองขณะนี้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าให้เราวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ว่าท่านก็ให้ความสนใจกับการบริหารจัดการมากกว่าให้ความสนใจปัญหาด้านการเมืองเช่นเดียวกันรัฐบาลก่อนทีนี้รัฐบาลนี้จะสามารถบริหารจัดการไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จในท่านนโยบายจนประชาชนผู้คนชอบพอแล้วก็เป็นที่ชื่นชมและประสบความสำเร็จหรือว่าจะเดินไปได้สักระยะหนึ่งรัฐบาลนี้ก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทยรักไทยคือล้มคลืนลงเพราะไม่สนใจปัญหาการเมืองแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยดัชนีมันชี้ให้เห็นว่าประเด็นการเมืองมันกำลังเป็นประเด็นใหญ่กว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีเต็มนะเราพูดกันถึงปัญหาเมื่อวานนี้มีการชุมนุมเนี่ยใครต่อใครก็นึกว่าการชุมนุมของผู้คนที่มากันก็ไม่น่าจะเกินผมยังนึกว่า 2-300 ผมมันนึกว่า 2-300 นะผมว่าอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาก็ประมาณการกันว่าไม่เกิน 1,500 2,000 อย่างมากก็ 3,000 กว่านะก็กลับมากกว่านั้นไอ้นี่ก็เป็นชวนคิดเหมือนกันว่ามันประเด็นปัญหาทางการเมืองมันแหลมคมขึ้นแล้วขณะเดียวกันไปดูทางสายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งบางครั้งบางคราวคนเสื้อแดงเราก็มองว่าโอ้ยพวกนี้มันกำลังรอแหล่รอแหล่ว่ายน้ำจะหมูกจะพ้นน้ำหรือเปล่าจะจมน้ำตายอยู่แล้วนึกไว้ใจว่าอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงเขาไม่จมน้ำตายหรอกเพราะว่าที่รัฐบาลพูดกันว่าเดือนตุลาคมนี้ก็จะเอาอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องหาคดีทำให้คนตาย99ศพนี่หมดแล้วนี่นี่หมดแล้วนี่มันยังไม่มีอ่ะไม่มียังไม่เกิดอะไรขึ้นที่พูดกันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาที่จะมาจัดการอะไรได้หรอกเพราะว่าในที่สุดแล้วหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่จะต้องถูกปลดเขาเรียกว่ายังไงข้อจริงแกก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วล่ะเป็นทหารอ่ะแต่หมายความว่าถูกถอดยศเรียกเบี้ยวัดคืนอะไรต่างๆแล้วนะเพราะว่าได้เอาใบหลักฐานที่เป็นเอกสารอันเป็นเท็จเนี่ยไปสมัครเข้ารับราชการทหารซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นประเด็นใหญ่และเป็นเรื่องใหญ่เป็นความผิดชะกันนะแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรนี่เมื่อยังไม่มีอะไรมันแปลว่าไงครับแปลว่าสภาพที่เรามองอย่างผิวเผินว่าอ๋อพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะจมน้ำตายโผล่แต่จมูกหายใจพ่นน้ำอยู่นิดหน่อยมันไม่จริงอย่างว่าเขาก็เปิดโรงเรียนการเมืองเขาก็เคลื่อนไหวตั้งเวทีปราศรัยเมื่อวานถูกไหมครับเมื่อวานนี้ก็เปิดโรงเรียนเขาก็เปิดโรงเรียนการเมืองทั้งบางกอแหลมแถวนั้นครั้งที่สามนะแล้วก็เดินสายไปปราศรัยก็เดินสายปราศรัยก็แนวทางของพวกเขาก็คือว่าจะต้องตรงกันข้ามกับรัฐบาลนี้จะผิดจะถูกจะชั่วจะดีเราไม่รู้แต่ว่าเขาก็เดินสายปราศรัยของเขาสร้างมวลชนของเขาแล้วมวลชนก็ค่อยๆเติบโตเป็นธรรมชาติมันก็เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปผนวกกำลังกันเข้ากับสยามอะไรพิทักษ์สยามอะไรก็ไม่รู้มันก็จะมากขึ้นนะผมคิดว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะเข้มข้นขึ้นเพิ่มปริมาณผู้คนมากขึ้นการเผชิญหน้ากันทางการเมืองระหว่างคนสองพวกสองทฤษฎีก็จะมีมากขึ้นไอ้ที่ว่าจะสมานฉันท์ปรองดองดูจะห่างไกลออกไปทุกทีเมื่อเป็นเช่นนี้ย้อนกลับมาที่คุณอาคมเป็นคนเสนอทฤษฎีก็คือว่าก็เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสนใจกับปัญหาการเมืองน้อยเมื่อหรือเกือบจะไม่ให้ความสนใจกับปัญหาการเมืองเลยคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดเหมือนกับที่ท่านทักษิณเคยพูดนี่ว่ารัฐบาลทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองพูดแต่อย่างนี้นี่บริหารบ้านเมืองโดยไม่คำนึงถึงการเมืองไม่คำนึงถึงเรื่องการเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ตอบโจทย์การเมืองเลยไม่ตอบโจทย์ถ้าไม่ตอบโจทย์การเมืองมันจะอยู่ยากนะผมจะบอกการปรับครม.ครั้งนี้ไม่ตอบโจทย์การเมืองเลยไม่ตอบโจทย์ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทีนี้อย่างนี้นะคราวที่คุณสนธิไปเริ่มชุมนุมที่สวนลุมเนี่ยนะคุณเวียการมันก็มีคนสักประมาณ 1,500 2,000 นะเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นอย่างนั้นนะดังนั้นอย่าประมาทผมเนี่ยคือประเมินทีแรกนะว่าของเสียอ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะมีทักแหมไม่น่าเกิน200ด้วยซ้ำผมนึกแกเจ้าคนมาจากไหนผมนึกในใจนะเพราะว่าพันธมิตรเขาก็ประกาศแล้วเขาจะไม่เข้าร่วมใช่ไหม
ทีนี้ผมแกจะเอาคนมาจากไหนก็คงจะไปไล่จ็อกกี้อะไรพนักงานในสามม้ามาก็น่าจะได้200อะไรผมคิดแค่นั้นแต่พอเห็นคนเอ้ยมันตั้ง 3,000 ได้นะอย่าทำไปเล่นไปแต่ถ้าพูดถึงคนสนามม้าเนี่ยถ้าพูดถึงคนสนามม้านี่หมายความว่าอาศัยอยู่ในแฟลตนะคนทำงานสนามม้าที่เกี่ยวข้องไม่รู้ตั้งแต่ปักประตูไปจนกระทั่งถึงปล่อยม้าแข่งเนี่ยมีเป็นพันแล้วมันมีหลายพันอยู่เหรอมันมีหลายพันแต่ผมไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นลงมาร่วมชุมนุมด้วยหรือเปล่าแต่ผมพูดได้ว่าคนเหล่านั้นเขารักเสอ้ายนะเสอ้ายก็พวกเออเขาเป็นคนรักเสอ้ายคือเสอ้ายแกทำงานอยู่ที่สนามม้าเนี่ยแกเป็นขวัญใจของพนักงานทั้งหลายตั้งแต่ยามเฝ้าประตูขึ้นไปจนกระทั่งจนถึงผู้บริหารระดับสูงคือแกเป็นคนที่น่ารักมีมิตรสหายแกคบหาคนอย่างมีความจริงใจอยู่ฉะนั้นเราก็นึกในใจว่าโอ้ถ้าเพียงแต่พนักงานที่อยู่อาศัยอยู่ที่แฟลตสนามม้ามีอยู่หลายครอบครัวเนี่ยลงมาก็ได้หลายพันแล้วแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนสนามม้าจริงๆเขาลงมาหรือยังนะหรือว่าเป็นคนมาจากที่อื่นหรือกลุ่มการเมืองอื่นซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยสันติอโศกกับพวกละแน่นอนนะครับที่เราเห็นแต่จะเป็นกลุ่มไหนก็ตามแต่เถอะเมื่อมีจำนวนมากอย่างที่เห็นนั้นแล้วก็มากก็ไม่ได้หมายความว่ายังไม่ใช่มากมายอะไรแต่ก็ถือว่ามากเกินความที่เราคาดหมายแล้วก็เดือนหน้าเขาก็นัดอีกทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะรัฐบาลเนี่ยยืนอยู่เนี่ยนะที่สำคัญระยะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่ากำลังคนเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นตัวหนุนอย่างแข็งขันถูกต้องถ้าไม่กำลังฝ่ายอื่นขยับได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็เสื้อแดงก็มีการชุมนุมกันเพื่อสำแดงกำลังหลายหนทำให้เห็นใช่ไหมแต่ว่าถ้าตั้งปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเที่ยวนี้นะมันไม่ตอบโจทย์ปัญหาทางการเมืองข้อนี้บ้างแล้วก็ไปเอาใครมาจากไหนที่ไม่มีกำลังเหล่านี้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย ผมก็อยากรู้ว่ารัฐบาลจะตอบกับคนเสื้อแดงยังไงแล้วทีนี้นั่นหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคนเสื้อแดงนี่นะครับท่านมีการเดี๋ยวนี้จำนวนไม่น้อยนะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลตกลงปีหนึ่งเนี่ยได้ทำอะไรตอบความปรารถนาของเขาบ้างไหมนี่เขาก็ตั้งปัญหาทั้งนั้นนะครับคือคนแสดงชูปัญหาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลก็หยุดหยุดไหมติดลมคนแสดงติดคุกมาเป็นปีๆถ้าบางคนถึงคราวถูกพิพากษาก็พิพากษาจำคุกไปขอประกันไม่ให้ยังติดคุกคาคุกอย่าลืมว่าเราคิดแค่เขาติดคุกแต่ว่าลึกไปจากนั้นนะครอบครัวเขานะแตกแยกผัวมาติดคุกเมียไปได้ผัวใหม่ลูกพลัดพรากอะไรต่ออะไรกระจุยกระจายนะรัฐบาลเนี่ยทั้งที่เกิดมาจากกำลังเสื้อแดงจริงๆนะพูดไปก็ผมไม่รู้ว่าเขาได้เลี้ยวแลเกื้อกูลอะไรกันมั่งแล้วจะไปคลี่คลายปัญหาอะไรให้เขาบ้างไหมหรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นในนี่ปีหนึ่งแล้วนะครับถ้า 2-3 เดือน6เดือนเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยครับแต่นี่มันปีแล้วแล้วเข้าปีที่2พอเข้าปีที่2เนี่ยปรับคณะรัฐมนตรีผมถือว่าในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีคนที่ขาดกำลังทางการเมืองอย่างยิ่งอยู่หลายคนนะครับเมื่อขาดกำลังทางการเมืองเนี่ยเราดูไหนการเมืองเดี๋ยวนี้นะคุณวุฒิคุณดูเพราะการเมืองมันผ่านการเคลื่อนไหวต่อสู้ไม่ใช่การเมืองปกติใช่ไหมครับรอบ 5-6 ปีมาเนี่ยมันเห็นการต่อสู้ของคนเห็นประชาชนเห็นผู้นำมวลชนเห็นคนต่างๆที่เข้ามาฉกฉวยโอกาสทางการเมืองต่างๆนานาเราอ่านออกแทบจะหมดทั้งแผงผมว่าแทบจะไม่หลุดรอดจากสายตานะถ้าดูจริงๆแต่ปรากฏว่าในการจัดคณะรัฐมนตรีนี่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องกำลังทางการเมืองเหล่านั้นคือการแต่งตั้งครม.เนี่ยไหนๆก็แต่งตั้งไปแล้วทีนี้ตัวรัฐบาลเองณเวลานี้เนี่ยต้องตอบโจทย์ให้ได้นะต้องตอบให้ได้พี่น้องประชาชนคนแสดงวันนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรอยู่อย่างน้อยๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณการนะเราไปทุกที่โรงเรียนปปช.ก็เปิดคนแสดงต้องการให้รัฐบาลนี้ดำเนินการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะโหวตวาระ3ไปเลยหรือยังไงต้องรีบแก้ไขอย่างด่วนนี่คนเสื้อแดงและอย่างนี้นะคุณรถไม่ใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่นายมาร์กเขาทำนะ uh-huh. นายมาร์กทำแก้งั้นมันแก้ผ้าแล้วนั่นเนี่ย คือแก้รัฐธรรมนูญนี่หมายความรัฐธรรมนูญ50เนี่ยหลักใหญ่รัฐธรรมนูญ50นี่ต้องยกเลิกกวาดล้างนะ uh-huh. ถ้ายังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างนี้เนี่ยไม่เอาครับผมว่าคนเสื้อแดงต้องการรัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่สุดนะขนาด40
อย่างน้อยที่สุดนะถูกต้องแต่ควรจะต้องดีกว่านั้นด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็รัฐบาลทำได้ไหมก็เสื้อแดงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญครับก็เรื่องต่อต้านรัฐประหารเนี่ยก็เรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรงนะแต่ก่อนนี่รัฐธรรมต่อต้านรัฐประหารเราก็ใส่กันหลายสีอยู่ใช่ยังหลากสีอยู่เลยมันเริ่มเป็นปึกเป็นแผ่นว่าเอาละพวกเรานะใส่เสื้อแดงกันนะก็ตอนที่ไม่เอารัฐธรรมนูญ50มันมีกำเนิดมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ให้คนเสื้อแดงตามทวงเรื่องรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่ทำกันมาแล้วมาติดลมอยู่ก็คือว่าวาระหนึ่งก็ผ่านแล้ววาระสองก็ผ่านแล้วแต่วาระสามเนี่ยยังไม่โหวตเนี่ยคุณไม่กล้าอยู่เนี่ยคุณจะตอบยังไงกับคนเสื้อแดงอันนี้ผมเองก็แหมมันละอายใจเหมือนกันนะทีนี้อย่างนี้ผมเห็นด้วยกับคุณวีระการนะในขณะที่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยที่เขาจะไปโหวตกันในขณะนั้นนะคุณวีระการแล้วหลายหลายคนออกไปตามต่างจังหวัดแล้วบอกว่าเราไม่โหวตไม่รับกันนะแต่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าต้องรับกันนะแล้วค่อยแก้ทีหลังสุดท้ายก็ไม่ทำไม่ได้แก้อันนี้เป็นต้นคือถ้าหากว่ามาพูดถึงประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนี้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็คล้ายๆกับนายกทักษิณคือว่าหมายความว่าท่านบริหารประเทศอยู่ในภาวะที่จะต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการบริหารจัดการแก้ปัญหาของประเทศกับปัญหาการเมืองเพราะเป็นรัฐบาลมันต้องทำทั้งสองอย่างทำยังไงล่ะว่าให้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารเนี่ยมันสามารถจะสนองตอบต่อ1ก็ด้านการเมือง2ก็ด้านการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆให้เกิดความสมดุลพลเอกเปรมนี่เป็นตัวอย่างในการบริหารประเทศพลเอกเปรมไม่มีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองก็เรียกว่ามันนั่งบริหารมันลำบากนะแต่มันลำบากการเมืองได้แต่ว่าคุณพลเอกเปรมมีขีดความสามารถที่จะสร้างสมดุลทางการเมืองว่าจะทำอย่างไรกับพรรคการเมืองที่มาสนับสนุนตัวเองและในขณะเดียวกันก็เอาเทคโนแครตคือคนที่เป็นผู้ที่รู้เรื่องบริหารจัดการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทีนี้ศิลปะมันอยู่ตรงนี้ครับ ครับคือว่าเอาเข้ามาแล้วทำยังไงให้พอดีประชุมให้พอดีให้มันเกิดความสมดุลการผลักดันประเทศให้เดินเข้าไปโดยฝีมือของฝ่ายบริหารจัดการก็ต้องเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการจัดการกับภาคการเมืองเนี่ยก็ต้องจัดการให้ต้องจัดการโดยเหตุนี้นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์จึงบริหารประเทศได้ถึง8ปีนี่แสดงว่าต้องใช้ศิลปะอย่างสูงทีเดียวที่จะสร้างสมดุลทางการเมืองระหว่างการเมืองแท้ๆกับการบริหารจัดการนายกทักษิณเข้ามาก็ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการแก้ปัญหาได้มากมายแต่ย่อหย่อนไปทางด้านการเมืองใช่ไหมก็เพียงพล้ำเพราะนั้นอยู่ได้เพียง5ปีก็พังทลายนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะได้ศึกษาบทเรียนเหล่านี้ซึ่งมันเป็นบทเรียนที่นั่งมองมากับตัวเองนะก็ได้เห็นอยู่เพราะนั้นดังนั้นขณะนี้จึงเราก็ต้องบอกว่านายกยิ่งลักษณ์ก็คงกำลังจัดการหาจุดสมดุลระหว่างการเมืองกับการบริหารจัดการอย่างที่คุณอาคมบอกอ่ะคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยถ้าให้วิจารณ์วันนี้ก็วิจารณ์ว่ารู้สึกจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางการเมืองไม่ได้ตอบโจทย์ทางการเมืองการไม่ตอบโจทย์ทางการเมืองเลยเนี่ยจะทำเป็นยังไงก็ต้องให้เวลาว่าดูกันที่ว่า3เดือนไปข้างหน้าเป็นไง6เดือนไปข้างหน้าเป็นยังไงถ้าหากว่ามันเสียสมดุลไปเรื่อยเอียงกระเทเร่ไปนะในที่สุด6เดือนข้างหน้ามันต้องปรับครม.กันอีกครั้งนึงเชื่อมั้ยคุณก็แต่ว่าอย่างนี้นะท่านวิจารณ์ผมมาดูโพลเนี่ยนะครับโพลของ Abec โพลเนี่ยนะมันมีอยู่เรื่องนึงครับเรื่องที่เขาถามว่าเมื่อรัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันผลจะดีขึ้นหรือแย่ลงครับมีร้อยละ 45.8คิดว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรเลวลงไม่ดีขึ้นไม่เลวลงนี่สูงคนจำนวนมากที่สุดมีความเห็นร้อยละ 28.6 บอกว่าจะดีขึ้นอ๋อพวกนี้มีความหวังแต่ร้อยละ 25.6 บอกว่าแย่ลงอันนี้ใกล้เคียงกันทีนี้ผมเห็นว่าไอ้การวัดเนี่ยดีขึ้นกับเลวลงเนี่ยมันใกล้เคียงกันเหลือเกินใช่ไหมมันใกล้เคียงกันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคือว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมากสิเอาอย่างนี้คือการปรับเนี่ยขึ้นชื่อว่าปรับเนี่ยนะคุณวุฒิมันจะต้องเวลาเราหมดแล้ว
มันก็ต้องเก็บเอาไว้พูดวันพรุ่งนี้เรื่องของโพลเรื่องของความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยสรุปว่าพอปรับเสร็จแล้วแต่เวลาเราก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นรายการเดินทางไกลกับรายการนะครับคุณวิริยการมุสิกพงศ์คุณอากลสุวรรณนพและผมธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ผมยังจำชื่อตัวเองไม่ค่อยได้ครับก็กราบลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับเราจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ